ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสินิพิษเรียกร้องให้รัฐบาลตามหาไวโพสศาลต้องการตัวกมธ.กฎหมายเชิญผบ.ตร.ให้ข้อมูลคดีปมอุ้มหายวันเฉลิมนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าการอุ้มหายความเหมือนที่แตกต่างผมเขียนเรื่องการอุ้มหายคนไทยในกัมพูชาหลายคนก็แสดงความเห็นต่างอย่างรุนแรงว่าก็สมควรหายไปแสดงว่าคนไทยยอมให้คนเห็นต่างหายไปได้ผมเป็นคนไม่ยอมรับการอุ้มหายไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือต่างประเทศจะเห็นว่าตอนพลตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์อดีตส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐหายไปผมอย่างเรียกร้องเลยว่ารัฐบาลต้องตามหาพลตำรวจโทไวยพจน์ให้เจอเพราะศาลต้องการตัวเขาหายไปไหนแต่รัฐบาลก็เฉยไม่กระตือรือร้นจนทุกวันนี้ส.ส.จะตั้งกระทู้ถามในสภาสักคนก็ไม่มีแต่แปลกที่เรื่องนี้ครอบครัวของเขาไม่เรียกร้องอะไรกับการหายไปของเขาเลยด้านกมธ.กฎหมายเชิญ9บุคคลให้ข้อมูลคลี่ปมอุ้มหายวันเฉลิม17มิถุนายนนี้รับเรื่องผู้มีอิทธิพลยิงขู่ไล่ประมงลูกหอยยันช่วยประชาชนทุกเรื่องไม่ใช่แค่ท้าทายผู้มีอำนาจโบแจงคืบหน้าช่วยหมู่อามที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแถลงถึงความคืบหน้าการประชุมกมธ.การกฎหมายวันนี้11มิถุนายนซึ่งเป็นการประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมจากการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อพิจารณาวางกรอบแนวทางการทำงานและสรุปรายชื่อหน่วยงานรัฐบาลที่จะเชิญมาให้ข้อมูลจากกรณีการถูกอุ้มหายในประเทศกัมพูชาของนายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยว่าที่ประชุมได้มีมติเชิญบุคคลมาให้ข้อมูลต่อกมธ.ในวันที่17มิถุนายนนี้ได้แก่1ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ2ปลัดกระทรวงยุติธรรม3ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด4ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ5พลตรีบุรินทร์ทองประภัยผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก6ประธานคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกการทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ7เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ8นายบาดาฟารุกผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและ9นายสุนัยผาสุกผู้แทนจาก Human Rights Watch ขอให้สื่อมวลชนช่วยกันติดตามกรณีนี้เพื่อหาความยุติธรรมให้นายวันเฉลิมนายรังสิมันต์กล่าวด้วยว่านอกจากนี้นายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรมาธิการกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบได้ยื่นร้องเรียนกรณีที่มีผู้มีอิทธิพลไปยิงปืนขู่ไล่ชาวประมงพื้นบ้านที่กำลังเก็บลูกหอยบริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางกมธ.การกฎหมายจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยซึ่งเราไม่ได้ทำแต่เรื่องกองทัพหรือท้าทายผู้มีอำนาจเพียงอย่างเดียวแต่เราทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านนางสาวณัฐฐามหัทนานักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนในฐานะคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี10เอกณรงค์ชัยอินทรกวีหรือหมู่อามเสมียนงบประมาณสังกัดศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์กรมสรรพาวุธทหารบกออกมาเปิดโปงการทุจริตเบี้ยเลี้ยงทหารของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานแถลงถึงความคืบหน้าคณะทำงานว่าคณะทำงานได้มีมติตั้งนายอาติลันอาลีอิสฮอส.ส.ยะลาพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานคณะทำงานซึ่งเราจะตรวจสอบใน3ประเด็นคือ 1. มีการทุจริตเบี้ยเลี้ยงทหารจริงหรือไม่ 2. หมู่อามถูกข่มขู่คุกคามหรือไม่และ 3. การกล่าวหาหมู่อามว่าหนีทหารจะมีการคุ้มครองพยานได้หรือไม่ซึ่งเราต้องทำงานแข่งกับเวลาในการหาข้อเท็จจริงเนื่องจากหมู่อามก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าหนีทหารนอกจากนี้ในวันที่19มิถุนายนนี้คณะทำงานจะเชิญตัวแทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาให้ข้อมูลหลักกฎหมายในการคุ้มครองพยานและความคืบหน้าคำร้องที่ได้ยื่นต่อปปช.ไปก่อนหน้านี้และในช่วงบ่ายวันเดียวกันจะเชิญหมู่อามเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ิมอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ